ในแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเพศสัชกรรมนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าการปลูกกัญชาในระยะที่1จํานวน140ต้นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็คาดว่าจะโตเต็มที่ในอีก8-10สสัปดาห์จากนั้นก็จะสามารถผลิตสารสกัดจากกัญชานะคะที่ใช้สำหรับหยด ใต้ลิ้นขนาด5มิลลิลิตรได้2,500ขวดแล้วก็จะนำไปใช้ในการทดสอบทางคลินิกกับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับเรื่องของสารสกัดน้ำมันกัญชาเนี่ยนะคะเขาจะเน้นเรื่องการวิจัยศึกษาแล้วก็จะใช้กับผู้ป่วย4กลุ่มแรกประกอบไปด้วยโรคลมชักปลายประสาทอักเสบโรคมะเร็งและโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ค่ะ ส่วนราคาตอนนี้ต้องรอเรื่องของการกำหนดให้ชัดเจนนะคะต้องดูความเข้มข้นของสารสำคัญในกัญชาที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละกลุ่มด้วยส่วนที่จังหวัดบึงการค่ะวันนี้ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่ครอบครองกัญชานะคะ ให้มาแจ้งที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดโดยไม่ต้องรับโทษปรากฏว่าตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้ค่ะมีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้ว14คนทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่2นั่นก็คือการเป็นผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาในการรักษาส่วนวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปสังเกตการก็พบว่ายังไม่มีคนที่เดินทางมาลงทะเบียนตอนนี้สําหรับคุณผู้ชมนะคะยังมีเวลาที่จะไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะเดินทางไปที่สำนักง,งานสา ระนุขจังหวัดนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งในทุกๆขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้ค่ะ